ทำแบ็คเรื่องนี้เลยยังไงคือจริงๆอ่ะละครเราอ่ะมันไปถ่ายหมดตอนช่วงโควิดอะครับเรื่องสุดท้ายตอนนั้นไปทำกับทางช่อง7ซึ่งก็ตั้งแต่ปี2020แล้วและนี่ก็เป็นต้นปี2023แล้วเนาะมันก็เลยมีช่วงที่ละครเราออนแอร์ขาดช่วงไปนิดนึงครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้หายไปไหนแบบ 100% ขนาดนั้นนะครับคือจริงๆเรามีซีรีส์ที่ไปถ่ายกับอีกค่ายนึงไว้ด้วยเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการถ่ายมันก็กินเวลาครึ่งปีนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอถึงเวลากว่ามันจะออนมันก็กลายเป็นว่าอุ๊ยเราหายไปตั้ง2ปีเนี่ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีช่วงที่ไปสอบกฎหมายสอบทนายด้วยครับผมทำหลายๆอย่างมาครับก็ของหมดก็มีเป็น10ปีถ้านับฮอร์โมนปีนี้น่าจะ10ปีแล้วครับครับผมเรียกว่ากลับมาคัมแบ็คบทวายอีกเรื่องนึงครับผมในเป็นบทจริงๆอ่ะแรกสุดเลยอ่ะตัวอยากให้มันหายไปแบบช่วงนึงอยู่แล้วเหมือนกันครับเพราะว่างานตอนนั้นที่เราทำอ่ะเราอยากให้คนรักในตัวละครที่เราทำและให้มันช่วงเวลาผ่านไปเอ๊ะเราไปลองละครแบบอื่นไปเจอคาแรคเตอร์อื่นแล้วพอถึงเวลาวันเวลาที่เหมาะสมแล้วกันครับเราก็อยากกลับมารับซีรีส์วายซึ่งเอาจริงๆสำหรับตัวผมอ่ะเราไม่เคยคิดเลยครับว่ามันเป็นซีรีส์ว่าเอ๊ะผู้ชายรักผู้ชายมันคือแค่เรื่องความรักอะครับการที่คน2คนรักมันไม่มีคำว่าเพศสภาพหรือว่าชายหญิงชายหญิงอยู่แล้วครับในความรู้สึกผมจริงๆในช่วงนั้นคือกะว่าอยากจะลองพยายามแบบเปลี่ยนภาพลักษณ์คาแรคเตอร์ในการรับบทการแสดงของเราหรือเปล่าหรือว่าอยากทับวายไปเลยเบรกหรือว่าเบรกตรงคือจริงๆด้วยความเป็นนักแสดงครับเราเลือกไม่ได้ 100% หรอกครับว่าคาแรคเตอร์ของเราที่เราจะไปทำหลังจากซีรีส์เรื่องนี้หรือซีรีส์เรื่องต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพียงแต่สำหรับตัวตัวเองอ่ะเราถูกสอนมาให้เป็นนักแสดงครับซึ่งนักแสดงการที่จะโตขึ้นการที่จะเก่งขึ้นเราก็ต้องไปเจอบทบาทที่มันหลากหลายซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเอานับตั้งแต่ฮอร์โมนเลยจนถึงตอนนี้ทำงานมาร่วม10ปีแล้วแบบนี้ครับดีใจมากๆที่ได้ไปเจอคาแรคเตอร์ทุกคาแรคเตอร์และทำให้เราเหมือนโตขึ้นเก่งขึ้นได้ไปเข้าใจคาแรคเตอร์อื่นมากขึ้นนะครับจริงๆก่อนหน้านี้มีวายติดต่อเข้าไปเยอะนะฮะแล้วเลือกที่จะแบบจริงๆก็มีครับจริงๆก็มีครับก็เหมือนว่าทางผู้จัดผู้กำกับเองหรือว่าแฟนๆเองก็จำเราในฐานะแบบเป็นบทวายอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่าผมต้องขอบคุณบทบาททีในฮอร์โมนเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่ทำให้ตัวเองอ่ะมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วและในขณะเดียวกันพอเรารักตัวละครทุกตัวละครของเราเนี่ยครับเวลาที่เราจะเลือกรับบทบาทใดบทบาทหนึ่งอ่ะเราเป็นคนคิดเยอะแล้วเราใช้เวลาตัดสินใจเยอะประกอบกับปรึกษาคนนู้นคนนี้ด้วยครับแล้วถามว่าจริงๆก่อนหน้านี้มีซีรีส์วายติดต่อไปบ้างไหมเอาจริงๆก็มีบ้างครับเพียงแต่ตัวผมอ่ะจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องบทว่าเราอยากเป็นตัวละครที่เรารักจริงๆแล้วเราอยากเป็นตัวเขาให้ได้เต็มที่ครับไม่ได้เกี่ยวกับแค่ว่าเป็นซีรีส์วายนะครับแบบตัวละครซีรีส์ทุกประเภทก็เป็นเหมือนกันครับผมตอนนี้จริงๆพอช่วงที่ผ่านมาไปทำเรื่องด้านกฎหมายด้วยเนาะที่จบครับผมครับตอนนี้จะลุยทางกฎหมายเต็มตัวเลยไหมหรือบาลานซ์ยังไงกับงานบันเทิงเมางานบันเทิงไปจับตรงนั้นหรือว่ายังไงบ้างแต่ยังไงบ้างคือจริงๆงานทั้งสองงานมันเป็นงานที่ผมรักมากอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าพอจะเอาตัวเองไปทำงานด้านกฎหมายอ่ะมันต้องมีเวลาค่อนข้างเยอะซึ่งด้วยความที่เราอ่ะยังยึดงานการแสดงเป็นงานหลักอยู่ครับระยะอย่างเช่นระยะเวลาออกกองเรื่องนี้กินเวลาไป4วันต่ออาทิตย์แล้วการถ่ายละครนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเรามันมีทั้งทีมงานมีนักแสดงคนอื่นมีโปรดิวเซอร์มีผู้กำกับมีผู้จัดอย่างเงี้ยครับเราต้องเอางานที่ตัวเราอ่ะรับผิดชอบกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นให้ได้มากที่สุดก่อนครับซึ่งงานกฎหมายอ่ะทุกวันนี้ที่เราทำคือปรึกษาว่าเพื่อนคนนี้มีปัญหาอยากทำธุรกิจอันนี้หรือว่าดูข่าวแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดกันแบบนี้อันเนี้ยคือหน้าที่เราในการทำหน้าที่เป็นแบบauthorize ให้มากกว่าครับอธิบายว่าสิ่งนี้เป็นอะไรณตอนนี้มันเลยเป็นบทบาทแบบนี้มากกว่าครับผมที่ปรึกษาในกฎหมายใกล้ตัวเราครับผมใช่ครับเพื่อนหลายๆคนดาราก็มีครับผมมีแบบจริงจังถึงขนาดจะยังไงบ้างครับไปแบบคือจริงๆด้วย career ของคนจบกฎหมายครับจบปริญญาตรีจริงๆเราเรียกว่า lawyer ได้แล้วเพียงแต่ว่าอย่างของตัวเองช่วงปลายปีที่แล้วก็สอบเขาเรียกว่าไลเซนก็คือตรวจทนายเหมือนสอบใบประกอบวิชาชีพหมอครับซึ่งตอนนี้ก็สอบผ่านหมดแล้วถ้านับจริงๆก็คือสามารถขึ้นศาลเป็นทนายได้ครับผมเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เอาเวลาทั้งหมดของเราไปโฟกัสตรงนั้น 100% แค่นั้นเองครับในวงการบันเทิงตอนนี้คือเรียกได้ว่ากลับมาเต็มสปีดเต็มที่เต็มสปีดเต็มที่เพื่อใครในกระจกวันนี้เลยครับทำไมถึงรับย้อนกลับไปที่ว่าจริงๆบทมันท้าทายมากครับพี่บทตัวอลันเนี่ยครับเป็นตัวละครที่ตัวเขาอ่ะเคยไปเจอเหตุการณ์นึงทำให้เขาอ่ะเกิดเห็นคนในกระจกเวลาที่เขาส่องกระจกขึ้นมาข้างหลังมันตามรูปโปสเตอร์ครับเห็นเป็นชายแก่เข้ามาแต่จริงๆอ่ะตอนนี้ผมกลัวสปอยล์มากเลยฮะเพราะจริงๆมัน
มันบิดนิดเดียวมันสามารถที่จะแบบไปสปอยได้เลยครับผมซึ่งตัวบทเรื่องนี้มันทำให้เราเล่นเป็นคนป่วยทางจิตและมีเหตุผลในการรักกับตัวละครดาวินหรือคือวินซึ่งรับบทโดยน้องเป็นต่อแบบนี้ครับมันมีความรักที่มันมีเหตุผลและมันเป็นความรักที่มันลึกซึ้งครับผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละความรักจริงๆแบบที่เรารู้สึกรักโดยที่ไม่ได้มีคำว่าเพศสภาพอะครับไม่ได้มีข้อแม้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผมกับน้องต่อหรือจะเป็นตัวอลันกับวินมันคือคนสองคนที่รักกันนะครับอันนี้เอาจริงๆคือเหตุผลที่ตัดสินใจรักเลยครับแล้วพอถึงเวลาซีรีส์ออนแอร์ไปผมเชื่อครับว่าทุกคนที่ได้ดูจะเข้าใจว่าอ๋อการที่เรารักใครคนนึงมากขนาดนี้มันทำให้ตัวละครเป็นแบบนี้ได้จริงๆหรอครับกลับมาตรงนี้คาดหวังอะไรบ้างเพราะว่าเสร็จแล้วที่เป็นวายครั้งแรกจริงๆคาดหวังไหมผมว่าผมไม่อยากคาดหวังว่ามันจะต้อง1 2 3 4ดีกว่าครับเรารู้แค่ว่าวันนี้เราอยู่ในวันที่เราบวงสรวงเดี๋ยวอีก2วันเราก็จะมีเวิร์กช็อปใหญ่ก่อนเปิดกล้องวันพฤหัสหน้าเรารู้แค่ว่าเราทำทุกงานของเราให้ได้เต็มที่ได้เจอน้องเป็นต่อผมก็จะทำงานกับน้องเป็นต่อให้ได้เต็มที่อะไรที่ไม่เข้าใจผมก็พร้อมที่จะสอนแล้วการเล่นคู่กันนะครับมันไม่มีทางที่ตัวผมเองจะเล่นดีได้คนเดียวไม่มีทางเลยครับเราต้องเอานักแสดงทั้ง2คนน่ะและตัวละครของเราทั้ง2คนน่ะไปด้วยกันให้ได้ครับผมถามว่าคาดหวังคือขอให้ทุกๆซีนทุกๆวันออกกองเราทำได้เต็มที่และทำมันออกมาให้ดีแค่นั้นเลยครับเห็นดูซีเรียสขนาดนี้เลยซีนมือไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับเพราะบางเรื่องเขาจะแบบว่าเฮ้ยพอมันเป็นวายคนก็จะมาคาดหวังกับฉากจิ้นฉากเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆทุกคนถ้าเห็นผมฟิตเนสหนักๆใน IG Story ก็เดี๋ยวไปรอดูในซีรีส์แล้วกันนะครับมันเป็นเหตุผลที่ตัวลุกขึ้นมาดูแลตัวเองหนักๆเพราะว่าในเรื่องมันจะต้องมีถอดเสื้อให้เห็นเนื้อหนังบางสางอันนั้นยังสปอยไม่ได้ครับแต่ด้วยสิ่งที่คาแรคเตอร์เป็นน่ะคือคาแรคเตอร์เป็นคนที่เป็นคนป่วยครับเราคาแรคเตอร์คนป่วยเนาะใส่ชุดเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับด้วยคาแรคเตอร์คือก็ต้องน่าจะผมผอมซีดๆอะไรประมาณนี้ครับก็เลยตัดสินใจเร่งลดน้ำหนักก็ลงไป10กว่าโลครับก่อนที่จะเปิดกล้องใช่ครับคือทางโปรดิวเซอร์พี่จุแล้วผู้จัดขอเลยครับว่าภายในก่อน2เดือนอะประมาณนั้นครับก่อนเปิดกล้องขอให้ลดให้ได้10โลเลยเหรอจริงๆ10กว่าด้วยครับไม่เสียดายกล้ามเนื้อที่แบบบิวขึ้นมาจริงๆๆมันมีวิธีรักษาได้ครับแล้วผมก็เพิ่งค้นพบในตอนที่มาเตรียมตัวทําซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันแล้วตอนนี้ก็คือได้ผลตามที่เขาต้องโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับประมาณนี้แต่อาจจะลีนลงอีกนิดนึงน่าจะประมาณนั้นครับก็เป็นคนป่วยที่สุขภาพดีหน่อยครับผมครับผมสุดท้ายฝากหน่อยครับผมยังไงวันนี้ตัวก็ขอฝากซีรีส์เรื่องใครในกระจกด้วยนะครับเป็นการกลับมารับซีรีส์วายในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้ของตัวนะครับก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะรักในตัวละครอลันตัวละครวินตัวละครคุณหมอทุกคนและฝากให้กำลังใจทีมงานและผู้จัดด้วยนะครับส่วนช่องทางในการออนแอร์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์จะเป็นช่องทางไหนเดี๋ยวติดตามรายละเอียดต่อได้เร็วๆนี้แน่นอนครับผม